สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้ก็เป็นเทปของวันพฤหัสบดีนะคะที่1เมษายนพุทธศักราช2564ค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะก็อากาศดีนะคะแดดร้อนมากๆค่ะนะคะก็อุณหภูมินะคะแตะที่35องศาเซลเซียสนะคะบริเวณเขตจอมเทียนนะคะแล้วก็บริเวณเขตพัทยานะคะเพื่อนๆอากาศร้อนมากๆค่ะวันนี้นะคะหญิงก็เดินทางด้วยรถ2แถวนะคะค่าบริการรถ2แถวในพัทยานะคะทั่วพัทยาเลยนะคะแต่ละสายก็10บาทค่ะเพื่อนๆนะคะยังไงก็ลองสอบถามเส้นทางดูนะคะว่าเขาไปไหนตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะถ้าเกิดไม่ไปเราก็ลงแล้วก็เปลี่ยนสายนะคะขึ้นลงแต่ละครั้ง10บาทค่ะเพื่อนๆสะดวกสบายมากๆเลยค่ะตรงบริเวณนี้นะคะก็อยู่บริเวณด้านหน้านะคะของห้าง Terminal 21นะคะอยู่บริเวณทางพัทยาเหนือนะคะเพื่อนๆนะคะจากตรงนี้นะคะก็ใกล้ๆกับโรงแรมดุสิตนะคะมีอาหารเช้าด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะบริเวณนี้นะคะก็คือถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายนะคะก็จะไปทางโรงแรมดุสิตธานีนะคะแล้วก็โค้งกลับพัทยานะคะถนนเลียบชายหาดค่ะไปทางเซ็นทรัลบีชนะคะส่วนถ้าเราตรงไปนะคะข้างหน้าค่ะก็จะเป็นนาเกลือนะคะเลี้ยวขวานะคะก็จะไปทางเทอร์มินอล21นะคะแล้วก็ตรงไปทางท่ารถนะคะรุ่งเรืองที่เราจะไปเอกมัยค่ะตรงมานะคะวันนี้หญิงจะพาเพื่อนๆมานาเกลือนะคะตรงนี้เป็นบริเวณนาเกลือนะคะเพื่อนๆนะคะวันนี้หญิงก็จะมาซื้อของที่ตลาดนาเกลือค่ะเพื่อนๆนะคะมาทำธุระที่ตลาดนาเกลือนะคะอันนี้ก็คือตลาดนาเกลือนะคะตลาดนาเกลือนะคะก็ไม่ไกลจากตลาดลานโพนะคะแล้วก็ไม่ไกลจากที่เราจะไปทำบุญลงศพนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือบรรยากาศของตลาดนาเกลือค่ะเพื่อนๆบริเวณตลาดนาเกลือนี้นะคะหญิงก็จะทำนะคะวิดีโอสวยๆนะคะไว้หลากหลายวิดีโอมากๆค่ะเพื่อนๆถ้ามีโอกาสนะคะเพื่อนๆมีเวลาก็เข้าไปในเพลย์ลิสต์นะคะพัทยา2020ค่ะหญิงก็จะทำวิดีโอสวยๆเกี่ยวกับตลาดนาเกลือแล้วก็เกี่ยวกับการทำบุญลงศพนะคะแล้วก็บริเวณตลาดล่มโพนะคะตลาดลานโพเกี่ยวกับการซื้อขายนะคะเกี่ยวกับตลาดปลาอะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะที่เพื่อนๆเห็นนี้นะคะก็จะเป็นนะคะถนนเลียบชายหาดนะคะเพื่อนๆหญิงนั่ง2แถวถ่ายนะคะเพื่อนๆหญิงไม่ใช้กล้องโกโปรนะคะเพราะว่ากล้องโกโปรมันจะเป็นลักษณะที่ทำให้ภาพนะคะขยายกว้างนะคะมากเกินไปนะคะจนเหมือนแว่นขยายนะคะก็จะปวดตาหญิงขออนุญาตใช้โทรศัพท์นะคะข้างนอกอากาศร้อนมากๆค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแวะทานข้าวในห้างเซ็นทรัลบีชก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะอุณหภูมิแตะ36องศาเซลเซียสค่ะเพื่อนๆนะคะก็ระมัดระวังนะคะสภาพอากาศนะคะในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็ระวังนะคะฮีทสโตรกนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะไปไหนมาไหนนะคะช่วงนี้ก็ให้พกผ้าเย็นนะคะหรือนะคะร่มนะคะเพื่อนๆนะคะก็ดูแลสุขภาพค่ะนะคะบรรยากาศภายนอกของห้างเซ็นทรัลนะคะก็จะมีน้ำตกนะคะแล้วก็มีต้นไม้นะคะสวยงามค่ะก็ได้ผ่อนคลายนะคะช่วยลดอุณหภูมิความร้อนลงได้บ้างค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะก็คือบริเวณด้านหน้าของห้างเซ็นทรัลนะคะเพื่อนๆนะคะตอนนี้นะคะคิดไม่ออกนะคะจะทำอะไรนะคะก็ต่างๆนะคะก็แนะนำนะคะเข้าไปตามร้านกาแฟต่างๆนะคะหรือห้างนะคะเย็นๆค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะก็กลับมาถึงบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะเพื่อนๆนะก็แดดลมตกค่ะช่วง 4-5 โมงเย็นนะคะก็อากาศไม่ร้อนแล้วนะคะเพื่อนๆอากาศดีมากๆค่ะแล้วก็ลมเย็นสบายนะคะเพื่อนๆช่วงปรับอุณหภูมินะคะก็ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะไปไหนมาไหนก็พกร่มนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะของประเทศไทยไว้เป็นช่วงๆค่ะดีนะคะอุณหภูมิตอนนี้นะคะลดลงนะคะเหลือประมาณ 26-27 องศาเซลเซียสนะคะกำลังดีค่ะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะก็ยังมีแดดอยู่นะคะมีขนาดประมาณ5โมงเย็นนะคะเพื่อนๆก็ยังมีแดดอยู่นะคะก็แปลกดีค่ะเพื่อนๆนะคะอากาศดีค่ะนะคะอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อนๆไม่ว่าจะยังไงเพื่อนๆก็นะคะออกไปไหนมาไหนนะคะก็ดูแลสุขภาพนะคะในช่วงนี้ค่ะช
ช่วงเดือนเมษายนนะคะทุกปีนะคะก็จะเป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความเปลี่ยนแปลงนะคะทางสภาพอากาศนะคะอากาศร้อนนะคะเป็นเรื่องปกติค่ะนะคะถ้าเกิดใครมีแอร์นะคะก็พักผ่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเกิดใครนะคะไม่มีแอร์นะคะมีพัดลมนะคะก็ให้อาบน้ำนะคะบ่อยๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็ทาครีมนะคะรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนี่ดีที่สุดค่ะเพื่อนๆนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะยังไงเพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ทานวิตามินซีเยอะๆนะคะถ้ามีเวลานะคะในช่วงเช้าก็ออกกำลังกายช่วงเช้าๆนะคะก็จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะคะเมื่อนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะหรืออุณหภูมิเปลี่ยนนะคะอย่างฉับพลันนะคะร่างกายเราก็จะรับไว้ค่ะเพื่อนนะคะก็นำบรรยากาศสวยๆนะคะของบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะก็ที่เดิมนะคะบริเวณนะคะหน้าจอมเทียนซอย2นะคะตรงกันข้ามนะคะกับธนาคารกสิกรไทยนะคะก็ร้านพี่หัวแดงนะคะยังจะนั่งตรงนี้ประจำนะคะเพราะว่าร้านนี้นะคะก็ปิดให้บริการถึง2ทุ่มค่ะเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดมีโอกาสนะคะก็มาเยี่ยมมาทักทายนะคะได้นะคะก็บอกว่าตามคลิปของคุณหญิงมานะคะก็พี่เขาก็จะดูแลอย่างดีค่ะนะคะนี่คือบรรยากาศสวยๆนะคะตะวันตกดินนะคะแดดร่มลมตกนะคะบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะก็บรรยากาศสวยๆค่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินนะคะเพื่อนๆวันนี้หญิงอยากกินไก่ย่างค่ะเพื่อนๆร้านนี้นะคะก็อยู่หน้าบริเวณซอย3นะคะชื่อร้านพี่หน่อยค่ะร้านพี่นิดหน่อยนะคะก็จะมีไก่ย่างส้มตำลาบน้ำตกนะคะเขาก็จะขายเป็นประจำค่ะอยู่ตรงบริเวณหน้าซอย3นะคะตรงซอย3จอมเทียนค่ะเพื่อนอาหารก็มีหลากหลายนะคะมีปลาย่างปลาเผานะคะแล้วก็ไก่ย่างค่ะส้มตำลาบน้ำตกนะคะเพื่อนๆนะคะอย่างไก่เนี่ยนะคะ50บาทเองนะคะเพื่อนๆแล้วก็อร่อยมากๆค่ะแล้วก็เรานะคะย่างสุกๆนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็มีส้มตำนะคะมีข้าวเหนียวขายค่ะเพื่อนๆนะคะชอบเมืองไทยจังเลยค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินเนาะแล้วก็มีส้มตำให้เรากินทุกวันนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศดีไหมคะเพื่อนๆก็นำบรรยากาศสวยๆนะคะของบริเวณชายหาดจอมเทียนนะคะพัทยาค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีโอกาสนะคะก็มาเที่ยวพัทยานะคะพัทยานะคะก็ช่วงนี้นะคะศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ตลาดนัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณตลาดนัดซอยบัวขาวนะคะแถวพญาไทนะคะตลาดวชัยมงคลนะคะหรือตลาดซอยบัวขาวค่ะหรือตลาดถนนเทพประสิทธิ์นะคะก็ตลาดการเคหะหรือตลาดควายต่างๆนะคะรวมถึงตลาดไฟเบิร์ดนะคะตลาดค้าส่งต่างๆนะคะก็มีมากมายค่ะรวมถึงตลาดรัตนากรนะคะอาหารแล้วก็ผลไม้ส่งนะคะเพื่อนๆราคาย่อมเยาค่ะถ้าเกิดมีโอกาสนะคะก็มาเที่ยวใช้หาดจอมเทียนพัทยานะคะตรงบริเวณนะคะเขตพระตำหนักนะคะก็จะมีร้านอาหารนะคะแล้วก็ร้านเช็คอินชิลเอาท์ต่างๆนะคะมากมายนะคะไม่ว่าร้านชั้นนำต่างๆนะคะก็มีอยู่บริเวณนั้นทั้งหมดค่ะเพื่อนๆนะคะอย่างเช่นร้านเดอะแกลเลอรี่นะคะร้านเดอะช็อกโกแลตนะคะแฟคทอรี่นะคะแล้วก็ร้านเมอร์เมดนะคะร้านต่างๆสวยๆนะคะเยอะแยะมากมายค่ะคอนดอมแอนด์แคปบริดจ์นะคะแล้วก็ร้านสวยๆอีกเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนๆก็นำบรรยากาศนะคะของบริเวณชายหาดจอมเทียนมาฝากค่ะเพื่อนๆนะคะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะช่องของหญิงนะคะในช่องของหญิงนะคะก็จะมีเพลย์ลิสต์ต่างๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกชมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวของพัทยาปี2020นะคะแล้วก็การท่องเที่ยวของพัทยาปี2021นะคะหญิงก็จะทำไว้เป็นหมวดหมู่นะคะเพื่อนๆนะคะก็ขอให้เพื่อนๆนะคะมีความสุขกับการรับชมนะคะหญิงก็จะพยายามนะคะอัปเดตสถานการณ์ต่างๆของพัทยานะคะตลอดนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ